อสเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะโมนิโอให้พวกเราดูแล้วก็ทำตามได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับการแมทช์คือจับคู่กันครับว่าเซอร์วิสโปรดักต์ของเราอะไรที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเราบ้างนะแล้วก็ทำการวางแผนเรื่องซีนาริโอเอาไว้ล่วงหน้าคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทำอะไรเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทำยังไงไปเจอหมอเสนอโซลูชันนี้ไปแล้วหมอบอกเฮ้ยคู่แข่งคุณเนี่ยตัวยาไม่เหมือนก็จริงแต่มันใช้ได้เหมือนกันถูกกว่าครึ่งนึงคุณจะแก้ยังไงการสร้างความแตกต่างคือตัวหนึ่งที่ผมพูดย้ำอยู่ตั้งแต่เช้านะครับว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะแตกต่างยิ่งเรามีแกปความแตกต่างกับคู่แข่งมากเท่าไหร่คุณจะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือคุณทำงานง่ายขึ้นนะครับคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นให้คิดเป็น3มิตินะบางทีเราคิดแค่2มุมนะเราต้องมองหลายมุมนะมอง3ดีตอนนี้ก็ทีวีก็มีขายแล้วใช่ไหมกำลังจะซื้อกันอยู่นะครับจริงๆมุม3มิติเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้มองเหรียญหนึ่งแค่หัวก้อยนะเรามองความลึกของมันด้วยเพื่อให้รู้ว่าขนาดนะครับสถานการณ์ปัญหาหรือวิธีการของเราเนี่ยถูกต้องไหมลึกแค่ไหนนะครับถูกต้องไหมใช่ไหมเช็คนะครับข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เพื่อทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจเป็น business advisor มากนอกเหนือจากที่เราเป็นแค่เซลล์เมื่อกี้ตอนเบรกก็มีคุยกันน้องๆอยู่นะครับบางท่านก็มีโทรไอเดียกันว่าเราจะทำไงให้แตกต่างสมมติเราไปเยี่ยมหมอนะทุกคนทำเหมือนกันคือมีทั้งตัวอย่างมีทั้งลีฟเล็ตลิเทเรเจอร์ใช่ไหมครับมีทั้งกิมมิกสมมติไปเหมือนกันนะสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกันเรื่องของหน้าตาอะไรนี่ยกไปก่อนนะครับถ้าสมมตินะครับเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ไหมก็คือวันนี้เราไปหาหมอท่านนี้เราออฟเฟอร์ไม่เหมือนเดิมนะคือเราไม่ไป1 2 3เหมือนเดิมนะคือไม่ใช่มี medical journal sample หรือว่า image แค่นั้นแต่เราไปมากกว่านั้นได้ไหมเช่นสมมติเราทราบมาว่าหมอคนนี้นะเล่นหุ้นอยู่ตามตัวนี้อยู่บังเอิญเรามีข้อมูลอัปเดตนะเราอาจจะไปจู่หัวบอกคุณหมอครับเอิญเพื่อนผมทำงานอยู่ที่นี่มีข้อมูลเชิงลึกไว้คุณหมออันนี้อัปเดตอยู่เรื่องนึงผมไม่รู้คุณหมอจะสนใจหรือเปล่าเบิร์นผมก็ใส่ใจอยู่ก็เลยเห็นคุณหมอสนใจก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังแค่นั้นหมอก็จะเฮ้ยวันนี้มาแปลกปกติมามีแต่เรื่องแค่นี้เอ๊ะวันนี้มีโผล่เรื่องนี้มาเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้มีโผล่เรื่องนี้มาสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าข้อมูลที่คุณให้เข้าไปแล้วมันโดนใจเขามันใช่ในสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเขาจะจำคุณแล้วเอ๊ะวันนามาอิตาลีต้องคุยเรื่องนี้แหละคือเขาจะมีความเชื่อขึ้นมาระดับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างถ้าเราไม่เตรียมอะไรเลยที่มันแปลกพิสดารอย่าพิสดารมากนะคือแตกต่างในคู่แข่งของเราที่สร้างความแตกต่างได้เมื่อไหร่เราเหนื่อยคือเซลล์จะเหนื่อยไปทีไรเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวโดนเรื่องราคาละเดี๋ยวบอถามแล้วเมื่อไหร่ลดราคาของคุณนะแพงไปแต่ผมไม่ใช่คู่แข่งคุณอะไรเงี้ยนะครับเราต้องสร้างความแตกต่างเรื่องพวกนี้นะครับเรามีไฟฟอสของไมเคิลพอร์เตอร์ใช่ไหมอันนี้คือ